สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดมินขออนุญาตมาเล่าที่มาที่ไปของการขายแซนด์วิชก่อนนะคะเหมาะสำหรับท่านที่กำลังมองหาอาชีพหลักอาชีพเสริมอยู่ซึ่งบอกได้เลยว่าการขายแซนด์วิชเนี่ยเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้เลยค่ะต้องย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะแอดมินได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่การขายแซนด์วิชโดยเริ่มจากการขายตามตลาดนัดในส่วนราชการค่ะแต่ว่าวันนี้แอดมินจะไม่ได้มาเล่าตรงจุดนี้นะคะจะมาเล่าถึงวิธีการที่เราจะเริ่มต้นการขายแซนด์วิชนะคะถ้ามีโอกาสก็จะทำคลิปดีๆเกี่ยวกับวิธีการหาช่องทางหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาให้ได้ชมกันอีกนะคะสำหรับการทำแซนด์วิชเนี่ยเริ่มต้นไม่ยากค่ะสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องคิดก่อนนะคะว่าเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยหาเงินได้จากการขายตรงนี้ก่อนโดยเริ่มจากการทำชิมก่อนเลยค่ะเราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันจะยากเกินเราจะทำไหมหรือว่ามันต้องมีความพยายามที่จะทำอย่างอื่นอีกไหมพอเราเริ่มทำเองชิมเองเรารู้สึกว่ามันก็ได้นะเราทำได้อ่ะทีนี้วิธีการจะมาเองค่ะวิธีการมายังไงตอนแรกเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบก่อนค่ะอุปกรณ์เนี่ยกับวัตถุดิบหาได้ไม่ยากเลยค่ะเราจะต้องเริ่มจากจุดง่ายๆก่อนนะคะไส้เนี่ยก็ง่ายๆแฮมไส้กรอกบาโลน่าทูน่าปูอัดเหล่านี้เป็นเบสิกเลยการหาวัตถุดิบตัวนี้ก็ไม่ยากห้างแมคโครก็มีขายค่ะห้างสรรพสินค้าก็มีร้านเบเกอรี่ก็มีตลาดเนี่ยบางทียังมีเป็นบางชิ้นด้วยก็ยังมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้อุปกรณ์มาวัตถุดิบมาเราลองมาทำชิมก่อนทำชิมอีกครั้งนึงโดยการหาแพ็คเกจหารูปแบบเมื่อเราได้ลงตัวเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็ลุยเลยค่ะหาที่ขายเราจะขายแบบมีหน้าร้านขายส่งหรือขายแบบตามแบบไหนก็แล้วแต่นะคะซึ่งค่อยมาว่ากันทีนี้พอเราทำไปเรื่อยๆนะคะเราจะมีไอเดียเองเราจะรู้สึกเลยว่าเราทำไส้เนี้ยมันน่าจะมีตัวนี้เข้ามาด้วยนะหรือว่าเราทำไส้นี้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับรูปแบบนี้มันไม่เหมาะกับขนมปังตัวนี้เลยหรือว่าเราไปกินอะไรมาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะยกไส้ตัวนี้เข้ามาอยู่ในแซนด์วิชของเราซึ่งอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะทำไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าแซนด์วิชไม่ได้จบลงที่ขนมปังประกบคู่นะคะยังมีอย่างอื่นที่สามารถต่อยอดได้อีกเยอะแต่ที่พลาดไม่ได้นะคะสำคัญมากๆเลยคือมายองเนสค่ะมายองเนสเนี่ยต้องสดต้องดีที่สำคัญคือต้องไม่เลี่ยนและเมื่อนำมาประกอบกับทุกๆไส้เนี่ยต้องได้ความลงตัวไม่เปรี้ยวเกินไม่หวานเกินสำหรับแอดมินเองนะคะมีมายองเนสที่ใช้อยู่เป็นประจำสำหรับตัวแอดมินอยู่แล้วนะคะซึ่งแอดมินก็ทำจัดจำหน่ายอยู่เป็นถุงถุงละโลค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้คงจะมาเล่าแล้วก็นำภาพมาฝากกันเท่านี้ก่อนถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าความคิดเห็นอะไรสามารถทิ้งถามแอดมินได้ตลอดนะคะแล้วยังไงแอดมินก็จะมาตอบให้ค่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แอดมินด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมานำเสนอกันต่อไปนะคะ